ผมถึงกับแบบแวบขึ้นมาเลยว่าไอ้เนี่ยแหละที่เราหามาตั้งนานตั้งแต่ตอนสมัยเราทำรีเสิร์ชอยู่ตอนเรียนบอโทที่ทำทีสิทธิ์เรื่องนี้ว่าผู้รับเหมารายเล็กรายการขนาดย่อยเนี่ยย่อมของเราที่ไม่มีบัดเจ็ตในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทางด้านบริหารจัดการคอสคอนโทรลเนี่ยจะเอาอะไรมาใช้ไอ้เนี่ยมันคือตัวตอบโจทย์ด้วยความที่เรามีพื้นฐานทางด้านคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์แหละอยู่แล้วครับพอแว็บแรกที่ทางคุณโบ๊ทขึ้นไปพรีเซนต์เนี่ยผมรู้ละไอ้เนี่ยแหละใช่เลยแล้วมันจะทำให้ผมเนี่ยทำงานสบายขึ้นเพราะผมเชื่อว่าผู้รับเหมาแทบทุกรายอ่ะที่มาใช้บิลเจอปัญหาเดียวกันคือเราทำโปรเจกต์นี้จนถึงวันนี้ต้นทุนเราเท่าไหร่วะเราจะกำไรกี่บาทวะเพราะกว่าจะรู้ก็ปาเข้าไป 2-3 เดือนละมันระบบบัญชีถึงจะตอบคำถามนี้เรากลับมาได้นะครับทีนี้ถามว่าเราใช้บิลกับงานอสังหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับอ่ะอสังหาเนี่ยคือ1มีโอนเนอร์ทำเองซึ่งโอนเนอร์ทำเองก็แสดงว่าโอนเนอร์เป็นผู้รับเหมานะฮะก็เหมือนที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับก็คือผมก็ทำตัวเป็นผู้รับเหมาทำผลิตของสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างตึกให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินก็ขายของต่อไปนะครับก็ทำตัวเป็นผู้รับเหมาเรื่องที่2คือเรื่องของเวลาหรือเรื่องที่2คือเรื่องของผู้รับเหมารายอื่นที่ทางบริษัทพัฒนาที่ดินจ้างเข้ามาเนื่องจากว่ามีผู้รับเหมาหลายศักยภาพผู้รับเหมาที่มีศักยภาพมากก็คือมีเขาเรียกว่าสามารถซื้อของได้เองอะไรเองเอาโอเคอันนี้เราจ่ายเป็นงวดไม่มีปัญหาแต่มันมีผู้รับเหมาที่เป็นรายย่อยๆเช่นผู้รับเหมาที่มีเงินจ่ายเฉพาะค่าแรงแต่ค่าของให้เราซื้อถ้าเกิดเราไม่มีตัวโปรแกรมตัวบิลเข้ามาช่วยเราก็จะไม่รู้ทันทีว่าจนถึงวันนี้เขาจะเบิกเงินเพย์เมนต์ละเขาให้เราสั่งของไปแล้วเท่าไหร่มันตอบไม่ได้แต่บิลช่วยให้เราจัดการตรงนี้ได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับมันเลยแก้ปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินเกินยอดหรือจ่ายเงินไม่ตรงอะไรพวกเนี้ยช่วยลดตรงนี้ไปได้เยอะเลยทำให้ตรงนี้กระชับขึ้นเนี่ยแหละครับถึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงเอาบิลเข้ามาใช้กับงานอสังหาของเราตอนนี้ค่อนข้างเยอะ